โอ้แข่งเบลอเลยครับผมแข่งสุดยอดนกตัวนี้น่าจะไปนกแก่ป่ามากนะครับตัวนี้มังสืบนะครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียนี่ครับผมนกกำลังถ่ายขนครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาคล้ายๆทุ่งนาโคกนะครับผมแถวนี้น่าจะเป็นนาโคกแถวบ้านผมนี่เป็นโคกแห่หินแห่นะครับผมโคกหินแห่แถวนี้ก็พอมีนกครับหมายนี้ผมว่าจะไปตามกูอ่างเสียงใหญ่ซะหน่อยแถวนี้ครับโซนข้างหลังกล้องนะครับผมก็คือวันนี้มีเป้าหมายเอานกมาเช็คนะครับผมเอานกต่อมาเช็คสายอ่างของบัวแดงนะครับผมก็มาเช็คทีละตัวละตัวนะครับไล่เช็คไปเรื่อยว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่นกก็ไล่เรือหน่อยนะครับเพราะว่านกขาดต่อเหลือเกินก็เอามาเล่นก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรครับกว่าจะขันเพราะว่าเดินออกจากต้นขันก็คงยากครับผมแต่ต้องไล่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็มากับเจ้าอ่างนะครับมาเจ้าอ่างเจ้าอ่างนะครับไม่รู้ยังไม่ตั้งชื่อนะครับว่าอ่างกี่คำก็ไปชมสภาพไม้นี่ครับผมสภาพไม้เป็นนาโคกนะครับช่างแรงครับในป่านี้มีนกหลิวอยู่ตัวนึงนะครับผมท่านเนี่ยหลิวตันเสียงใหญ่อารมณ์ที่ผมถ่ายให้ชมนะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับแถวนี้นกกระปูดมันเยอะครับในป่านี้พื้นที่ตรงนี้นกกระปูดพวกเหยี่ยวทั้งหลายก็คือเวลาแดดเขาจะเข้ามาพักอยู่ที่นี่นะครับผมจะไปใส่ต้นนู้นครับกลางทุ่งนาหน่อยนะครับใส่กลางทุ่งนาเลยก็ตอนนี้เช้าไปมา8โมงเช้านะครับก็ผมจะเอานกไปใส่เลยสภาพไม้ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีข้างหลังนี้จะมีสระน้ำนะครับผมสระน้ำแหล่งน้ำนกลงกินอยู่ผมมาดูไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับครับสภาพไม้เป็นโดยรวมประมาณนี้นะครับผมก็ไปชมที่ต้นเลยครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าครับนกแถวอีสานถือว่าเหนียวพอสมควรนะครับช่วงนี้ไปชมเลยครับผมขออนุญาตใส่นกครับยังไม่มีชื่อนะครับผมก็รอชมผลงานแล้วกันครับชุดเดียวกันกับที่ผมมาบัวครับชุดออกมาจากหนองบัวแดงนะครับผมชุดนี้ก็เป็นอ่างไม่รู้ว่าบางทีก็6บางทีก็7นะครับผมก็ส่วนมากผมตีไว้เลยแค่3นะครับถ้าอ่างเยอะกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับผมก็คือวันนี้มาเช็คเจ้าอ่างอีกแล้วครับผมสภาพหมายก็เป็นน่าจะเป็นโคกนะครับแถวนี้โคกทุ่งนานะครับนี่ครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดและมาเรื่อยๆนะครับผมก็ก่อนอื่นที่ท่านในที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับชิปครั้งต่อๆไปครับผมสำหรับชิปนี้ไปชมได้เลยครับว่าจะมีหมานมีแต้มหรือเปล่าครับผมไปThank you.
็คือผมเอาใส่ไว้ผมเข้าไปบ้านนะครับผมก็คือว่าจัดแล้วนะครับทุกท่านก็คือผมติดกล้องไว้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ยินครับเพราะว่ามันชั่วโมงกว่ามันกล้องก็ต้องตัดก่อนนะครับผมอาจจะไม่เห็นช็อตเหยียบนะครับมีจัดเฉลยแล้วครับเจ้าอ่างตัวหมายครับผมตัวนี้เฉลยตัวนี้น่าจะเป็นครูอ่างประมาณ 4-5 คำครับช่วงผมมาตามเป็นนกกุกเดียวนะครับทุกท่านก็ไปลุ้นในกล้องเอานะครับว่าจะมีครูอ่างหรือเปล่าแต่นกต่อในอ่างแน่นอนครับไปชมเลยครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับผมครับเจ้าอ่างนี่ครับผมติดกล้องเล็กไว้นะครับทุกท่านแต่น่าจะตัดแล้วครับผมเพราะว่าได้ยินเสียงแต่เจ้าอ่างมั้งครับผมจัดแล้วครับโอ้ยขาครับนกนวลสีสวยด้วยนะครับตัวนี้สืบเพราะตัวผู้ตัวเมียครับแก่ป่าแน่นอนครับตัวนี้ครับผมก็คือเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็คือวันนี้ก็พาเจ้าอ่างทําแต้มได้สําเร็จนะครับทุกท่านเอามาเช็คมาสภาพหมายนะครับผมเป็นโคกนะครับครับผมเรียบร้อยครับจัดที่ชัยภูมิเดี๋ยวตัวมาดูใกล้ๆนะครับแข้งครับทุกคนโอ้โหแข้งเบลอเลยครับผมแข้งสุดยอดนกตัวนี้น่าจะเป็นนกแก่ป่ามากนะครับตัวนี้ต้องสืบนะครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียนี่ครับผมนกกำลังถ่ายขนครับสงสัยติดนานแล้วครับเนี่ยเป็นบาดเป็นแผลนิดนึงนะครับแดงๆโอ้กำมิดเลยครับผมตัวใหญ่ตึบเลยผมไม่ชอบเลยครับชอบแต่แข้งครับผมโอ้ยแข้งใหญ่มากเลยเพราะถิ่นมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ดูไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ก็มีเวลามาใส่ทีได้นกเลี้ยงแล้วครับแข้งใหญ่ตึบเอาไปลองดูนะครับผมบ่อนี้ว่าจะเป็นต่อหรือเปล่าเราก็ศึกษาตามไปเรื่อยนะครับผมแล้วบ่อไหนเป็นต่อบ่อไหนไม่เป็นต่อนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแล้วครับผมแข้งใหญ่ตึ๊บไปแล้วครับผมสวัสดีครับ